7เทคนิคเอาชนะความกลัวเมื่อต้องพูด 1. เตรียมพร้อมการที่คุณยืนต่อหน้าผู้ฟังโดยไม่เตรียมตัวอะไรเลยว่าจะพูดอะไรอาการตื่นเต้นหรือประหม่าย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและถึงตอนนั้นคุณก็คงกำลังตำหนิตัวเองว่าไอ้ทึมเอ้ยทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกเพราะมีแต่คนที่เตรียมพร้อมแล้วเท่านั้นที่สมควรจะมีความมั่นใจ 2. หายใจความกลัวทำให้หายใจเร็วและตื้นคล้ายกับพร้อมจะเป็นลมหรือที่แย่กว่านั้นคืออาการหอบสังเกตได้ชัดจากเสียงที่ออกมาจากไมค์ในบางคนที่เอาไมค์ขึ้นสูงเวลาแก้ไขคือให้หายใจช้าๆลึกๆหลายๆครั้งเมื่อรู้สึกตื่นเต้นและกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 2-3 นาทีก่อนเริ่มพูด 3. ฝึกพูดต่อหน้าผู้ฟังที่ไว้ใจได้การสอบหาโอกาสพูดตามชมรมหรือสโมสรเกี่ยวกับการฝึกพูดร่วมกิจกรรมบ่อยครั้งสมาชิกของชมรมจะเป็นผู้ช่วยเติมเต็มเทคนิคให้คุณก้าวสู่ความเป็นนักพูดได้มากขึ้นหรือถ้าไม่มีโอกาสเช่นนั้นคุณสามารถพูดให้คนในครอบครัวเพื่อให้พวกเขาเป็นตัวแทนคนฟังของคุณว่ารู้สึกเช่นไร 4. เป็นกันเองกับผู้ฟังสำรวจห้องก่อนที่การพูดจะเริ่มต้นแนะนำตัวเองทักทายและทำความรู้จักกับผู้เข้ามาฟังสัก 2-3 รายเพื่อให้เวลาขึ้นเวทีจะได้รู้สึกเหมือนกำลังพูดกับคนรู้จักในขณะที่พูดเพื่อหาใบหน้าผู้ฟังที่สบตามาเป็นมิตรนึกภาพในใจว่าคุณกำลังพูดทีละหนึ่งคนดังนั้นคุณจะไม่ได้มองฟ้ามองดินพูดลอยๆเพราะคุณมาพูดเพื่อให้ประโยชน์กับผู้ฟังจริงๆ 5. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ในช่วงก่อนการพูดคุณไม่จำเป็นต้องใช้สารกระตุ้นใดๆอีกแล้วควรกินน้ำเปล่าอุ่นๆแทนเพื่อช่วยลดความตื่นเต้นแทน 6. อย่าให้ความตื่นเต้นกังวลกลายเป็นจุดสนใจอย่าบอกใครว่าคุณตื่นเต้นหรือประหม่าแค่ไหนถ้ามือสั่นให้วางไว้เฉยๆอย่าจับสิ่งของแก้วหยิบโน้ตหรืออะไรก็ตามที่คุณทำให้ผู้ฟังเห็นอาการสั่นของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น 7. วางหน้าเป็นปกติเมื่อคุณตื่นเต้นคุณต้องรู้ก่อนว่าสีหน้าของคุณไม่ได้ดูตื่นเต้นแม้ว่าหัวใจของคุณเต้นรัวท้องไส้ปั่นป่วนแค่ไหนขอให้คุณเชื่อว่าภายนอกคุณไม่มีอาการตื่นเต้นอย่างที่คุณรู้สึกเลยดังนั้นปล่อยให้ผู้ฟังคิดว่าคุณมั่นใจต่อไปหลังจากนั้นสักพักคุณจะเริ่มรู้สึกมั่นใจเอง